คอนสแตนตินฟอนคอนจากพ่อค้าชาวกรีกจนได้เป็นขุนนางต่างชาติในสยามเปิดประวัติเรื่องราวของคอนสแตนตินฟอนคอนที่รับบทโดยลุยส์สก็อตหรือหลวงสุรสาครในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสตามประวัติศาสตร์คอนสแตนตินฟอนคอนผู้นี้เดิมเป็นนักผจญภัยชาวกรีกแต่ได้กลายมาเป็นสมุหนายกหรือเจ้าพญาวิชัยเยนในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้เพราะเหตุใดเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยจ้าคอนสแตนตินฟอนคอนจากพ่อค้าชาวกรีกจนได้เป็นขุนนางต่างชาติในสยามนอกจากภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาแม่แล้วฟอนคอนยังสามารถพูดภาษาต่างๆมากมายได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาโปรตุเกสและภาษามลายูช่วงชีวิตวัยเด็กคอนสแตนตินฟอนคอนเกิดที่แคว้นเซฟาโลเนียประเทศกรีซเมื่อพุทธศักราช2190โดยมีเชื้อสายของชาวกรีกและเวนิสฟอนคอนเข้าทำงานให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษต่อมาพุทธศักราช2205ฟอนคอนออกจากบ้านและเดินเรือสินค้าไปค้าขายยังแดนต่างๆชีวิตในอยุธยาพุทธศักราช2218ฟอนคอนเดินทางมายังอยุธยาในฐานะพ่อค้าเนื่องจากฟอนคอนมีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างง่ายดายฟอนคอนจึงเรียนรู้การใช้ภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่กี่ปีและได้เข้ารับราชการในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในตำแหน่งล่ามนับเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ารับราชการในสมัยอยุธยาเป็นตัวกลางการค้าระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสฟอนคอนได้กลายมาเป็นสมุหเสนาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาในเวลาอันรวดเร็วฟอนคอนมีความสามารถในทางการทูตและการค้าขายเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับท้องพระคลังหลวงอย่างมากมายด้วยการใช้วิธีผูกขาดทางการค้าสินค้าสำคัญอย่างพริกไทยไม้หอมเขาสัตว์งาช้างและของป่าหายากทั้งหลายประชาชนคนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ทำการค้าขายกับชาวต่างประเทศได้โดยตรงรัฐบาลจะซื้อสินค้าเหล่านั้นเอาไว้เองทั้งหมดจากนั้นรัฐบาลก็จะตั้งราคาแล้วนำสินค้านั้นไปขายให้กับชาวต่างชาติชีวิตสมรสพุทธศักราช2225ฟอนคอนแต่งงานกับมารีกีมาหรือเท้าทองกีบม้าซึ่งภายหลังเป็นผู้ประดิษฐ์ขนมไทยหลายอย่างความมักใหญ่ใฝ่สูงความใกล้ชิดระหว่างเจ้าพญาวิชเยนและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทำให้เกิดความริษยาขึ้นในหมู่ราชนิกูลซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่อตัวเจ้าพญาวิชเยนเองในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรหนักใกล้สวรรคตก็มีข่าวลือว่าเจ้าพญาวิชเยนต้องการให้องค์รัชทายาทเป็นหุ่นเชิดและเข้ามาเป็นผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเสียเองซึ่งแม้เหตุดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้อยแต่ก็เป็นข้ออ้างให้พระเพทราชาซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่พอใจกับนโยบายด้านต่างประเทศที่ส่งผลให้มีชาวต่างชาติมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยามากมายวางแผนให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จไปประทับที่พระนารายณ์ราชนิเวศในลพบุรีและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้ไว้ใจมอบอำนาจการสำเร็จราชการแผ่นดินให้พระเพทราชาในพุทธศักราช2231บั้นปลายชีวิตพระเพทราชาเมื่อกลุ่มอำนาจการสำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็จับกลุ่มเจ้าพญาวิชเยนและผู้ติดตามรวมถึงราชนิกูลองค์ต่างๆและนำไปประหารชีวิตในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2231ในวัยเพียง40ปีเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบถึงเหตุดังกล่าวพระองค์ทรงกริ้วมาก
แต่ไม่มีพระวรกายแข็งแรงเพียงพอที่จะทำการใดๆและเสด็จสวรรคตในอีกไม่กี่วันต่อมาบรรดาขุนนางได้อัญเชิญพระเพทราชาขึ้นครองราชโดยการปราบดาภิเษกทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดมหรือสมเด็จพระเพทราชาและปกครองโดยมีนโยบายต่อต้านชาวต่างชาติส่งผลให้เกิดการขับไล่ชาวต่างชาติแทบทั้งหมดออกจากราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา